Facebook ค่ะในช่วงเวลานี้เขาตั้งใจนะที่จะแข่งขันกับ TikTok เอาจริงเอาจังเลยนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะการดึงดูดผู้เล่นหน้าใหม่กลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะล่าสุดเนี่ยทางคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์ก CEO ของ Meta เปิดเผยนะคะมีแผนค่ะเตรียมที่จะมีการปรับอัลกอริทึมของ Facebook เรื่องของ Feed นี่แหละคุณผู้ชมให้มีการปรับตัวของแท็บนะคะเรียงตามระดับช่วงเวลาเลยให้เห็นผลงานเห็นฟีดของเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เชื่อว่าน่าจะดึงดูดผู้เล่นให้เข้ามาเล่นกันได้เพิ่มมากขึ้นละค่ะในช่วงเวลานี้ที่เรื่องของสื่อสังคมออนไลน์แข่งขันดุเดือดจริงๆนะคะใช้งานได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เช่นเคยละคุณผู้ชมสำหรับการปรับเปลี่ยนของอัลกอริทึมในรูปแบบนี้นะคะมาร์คซักเกอร์เบิร์กค่ะประกาศผ่าน Facebook บอกว่าหนึ่งในฟีเจอร์ที่ได้รับคำเรียกร้องมากที่สุดสำหรับ Facebook ก็คือการทำให้แน่ใจค่ะว่าผู้ใช้เนี่ยจะไม่พลาดโพสต์ของเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเปิดตัวแท็บฟีดค่ะที่คุณจะเห็นโพสต์ของเพื่อนกลุ่มแล้วก็เพจรวมไปถึงหมวดอื่นๆแยกจากกันโดยเรียงตามลำดับเวลาเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนไปมีอะไรบ้างนะอันดับแรกคือหน้าโฮมค่ะเขาบอกว่าจะแสดงเนื้อหาที่ Facebook คาดการว่าผู้ใช้จะสนใจแต่ว่าเน้นการสำรวจและพบเจอคอนเทนต์แนะนำต่างๆได้และอีกหนึ่งส่วนนั่นคือหน้าฟีดนะคะผู้ใช้จะสามารถเลือกดูโพสต์ของเพื่อนกลุ่มหรือว่าเพจต่างๆตามลำดับเวลาค่ะโดยจะไม่มีเนื้อหาแนะนำจากระบบประมวลผลของ Facebook มารบกวนคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันจะมีอัลกอริทึมอะไรแบบนี้ที่เขาคิดว่าเราจะชอบแต่คราวนี้เนี่ยเขาจะไม่แนะนำแล้วเพราะเขาจะดูว่าเพื่อนของคุณทำอะไรกลุ่มหรือว่าเพจที่คุณสนใจคืออะไรนั่นเองนะคะทั้งนี้ Facebook เริ่มให้ผู้ใช้งานในสหรัฐได้อัปเดตนะการเปลี่ยนแปลงหน้าฟีดนี้ก่อนแล้วจะค่อยๆขยายให้ผู้ใช้งานทั่วโลกอัปเดตในสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมข่าวนี้เชื่อไหมว่าเมื่อวานเป็น breaking news นะ เป็น breaking news ของหน้าเทคโนโลยีเลยทีเดียวนะ ขณะเดียวกันค่ะมันมีความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นตัวตนของ Facebook นะที่มีเป้าหมายในการเชื่อมต่อผู้คนเข้าด้วยการผ่านการเห็นโพสต์ของเพื่อนครอบครัวไว้อยู่นั่นเองเพราะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องอันดับแรกๆนะที่เขาบอกว่าตอนเกิดขึ้นของ Facebook ถ้าจำกันได้เพื่อให้คุณได้พบเจอเพื่อนให้พบเจอคนรู้จักในสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะแต่ว่าสำหรับบรรดาครีเอเตอร์เจ้าของเพจแล้วก็แบรนด์ต่างๆรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์การเปลี่ยนแปลงของ Facebook ครั้งนี้คุณผู้ชมแน่นอนต้องปรับตัวนะถูกไหมเพราะว่าปกติเราถ้าเราจะซื้อโฆษณาหรือเราจะลงเงินไปเพื่อให้คนอื่นๆได้เห็นสินค้าของเราถูกไหมแต่คราวนี้ในเมื่อถ้า Facebook ปรับอัลกอริทึมแบบนี้แล้วคุณไม่ได้เป็นเพื่อนคุณไม่ได้เป็นรายการที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มันหลากหลายหรือขยายเนี่ยอันนี้อาจจะต้องดูซิว่าเขาจะต้องปรับตัวอย่างไรสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบนโลกออนไลน์นั่นเองนั่นสิหรือว่าถ้าหากว่าในฟีดมันยากขึ้นต้องพิจารณาไหมว่าจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของวิดีโอไหมจะได้เข้าไปในรีลส์ของเขาได้นะรูปแบบอื่นๆก็ยังมีช่องทางนะคะที่พ่อค้าแม่ขายต่างๆจะยังคงสามารถให้โพสต์ของตัวเองถูกมองเห็นได้มากขึ้นนะคะในมุมของผู้บริโภคด้วยเหมือนกันต้องติดตามกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ